พระครูครับรีบทำอาหารเลยครับเพราะว่าตอนนี้ผมแสบท้องหมดแล้วครับได้เลยพี่ให้ช่วยไหมไม่ต้องช่วยอยู่เฉยๆก็พอใครเขาหั่นกันแบบนั้นแล้วมันต้องหั่นกันไงก็หั่นให้มันเท่าๆกันสิหั่นแบบไหนมันก็กินได้เหมือนกันนั่นแหละมันจะสุกไม่เท่ากันจริงไหมหมอพี่ว่าพี่เอาไก่ไปร้านดีกว่าไหนคุณลองหั่นแบบนี้นะบอกว่าไม่ต้องผมจะทำเองหั่นให้มันบางๆหนาไปมันจะไม่สุกไม่เอาเข้ามาทำเองได้อ่ะไหนคุณลองทำดูมันหนาไปอุ๊ยหัวหน้าผมบอกว่าเดี๋ยวผมทำเองได้อย่าลองกินกาได้ไหมคุณน้ำเดือดแล้วกูแล้วเทียนไข่จะไหม้แล้วผมรู้แล้วนะเอาจานเอาจานมาเทียนไฟแรงไปเทียนก็ผมไม่เคยทำหลายอย่างพร้อมกันนะพี่งั้นไข่เจียวเนี่ยอย่ากินกันเลยเนาะเอามานี่อยู่ในป่าอยู่ในเขาอะไข่ฟองเดียวก็มีค่ารู้ไหมมากินกันกินกันดีกว่ามึงวันนี้น้องเทียนอะถามกูด้วยว่ากูกับมึงเป็นอะไรกันพี่หมออิ่มเว้ยอาหารมื้อนี้อร่อยต้องหาเหล้าปิดท้ายหน่อยโอเคป่ะครูกูขับมอเตอร์ไซค์มาเอ้าก็ไม่เป็นไรไงก็จอดทิ้งไว้ก็ได้ไปรถเดียวกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาก็ได้เออน้องเทียนครับพี่ขอบใจนะสำหรับอาหารมื้อนี้ไว้น้องเทียนมาถามเมื่อไหร่พี่ขอทำให้น้องเทียนบ้างนะได้เลยครับพี่หมอไงก็ขับรถกลับบ้านดีๆนะครับครับผมกลับก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวคุณลืมของอ่ะไม่ได้ลืมของข้างในอ่ะของคุณนอนในกลางมุ้งไล่ยุงกับที่ผมสอนหรือเปล่าทำแล้วกระผลมาได้ปะก็เห็นอยู่เพราะมุ้งมันเก่ารูรั่วเต็มหมด